สวัสดีครับข่าวลึกปลมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเมืองระดับท้องถิน่นกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับที่ถูกปลดปลับ ไม่มีการเลือกตั้งมานานหลายปีเช่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจสมาชิกสภาจังหวัดหรือสจนายกเทศมนตรีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออปต ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่นแทบทั้งหมดครบวาระกันไปหมดแล้วเพียงแต่ในยุคคอสอชไม่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นเพราะช่วงนั้นรัฐบาลคอสอชไม่ต้องการให้การเมืองทั่วประเทศกระเพื่อมเลยมีการแช่แข็งแล้วใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้มาตรา44แต่งตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิน่นอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็แต่งตั้งพลตํารุจเอกอัศวินขวัญเมืองหรือการตั้งนายก เมืองพัทยาอย่างนายสนธยาคุณปลืม้มเช่นเดียวก,กันกับหลายแห่งที่ใช้วิธีให้ผู้บริหารส่วนท้องถิน่นรักษาการไปจนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งจึงทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นถูกดองเข็มแช่แข็งมายาวนานถึงตอนนี้ก็ร่วม5ปีผ่านมาแล้ว ในการวางหมากเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาฝ่ายคอสชอร่วมมือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คอส,สชอตั้งขึ้นมาเองวางหมากกลอย่างแยบยนเพื่อดึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเอาไว้โดยไม่เขียนล็อกเงื่อนเวลาตายตัวแต่ให้เป็นอำนาจของรัฐบาลกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นเองนั่นเท่ากับการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาเท่านั้น กรกตก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือกดดันฝ่ายบริหารได้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่ยอมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเสียทีมีแต่แกนนำรัฐบาลเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารับตีว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานเสียงกันออกมาว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในต้นปีหน้าแต่ก็ยังไม่มีการระบุวันเวลาที่ชัดเจน คำตอบของประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างก็เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศซึ่งตัวเลขอย่างเป็นทางการจริงๆล่าสุดที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังสนักงานกกตเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีว่าขณะนี้มีจำนวนสมาชิกท้องถิ่นทั่วประเทศจำนวน1นึ่งแคนและผู้บริหารท้องถิ่น7จ็ดคนรวมทั้งสิ้นจำนวน 1 4 9 9 4คนแต่ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นตามกฎหมายใหม่ที่แก้ไขรวมทั้งหมด6ฉบับทำให้จำนวนสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นบางส่วนลดลงอย่างไรก็ตามทางด้านตัวเลขคร่าวๆจึงน่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ97,000กว่าตำแหน่งดังนั้นหากมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นทุกระดับให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้า ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยและจะเป็นการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปีเดียวที่มากที่สุดในประวัติการอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางไปสนับสนุนนับพันล้านบาทจะใช้จะจงบจากท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นรัฐบาลและสำนักงานกกตก็ต้องรอให้ร่างพรบงบประมาณรา่ายประจำปีพศ2563 ประกาศใช้เสียก่อนเพื่อให้มีการเปิดก๊องเงินงบประมาณมีการเบิกจ่ายได้ จากนั้นทางด้านกระทรวงมหาดไทยถึงจะนัดหารือร่วมกันกันกบเลขาธิการสำนังกงานกรกตเพื่อกำหนดกรอบการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไปถึงตอนนี้ก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าสำนังกงานกรกตและกระทรวงมหาดไทยที่คุยกันเบื้องต้นจะเบิกงบประมาณให้กกตไปจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นทุกระดับในกรอบวงเงินจำนวนประมาณ1,141บล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่ใช้เงินงบประมาณน้อยกว่าการเลือกตั้งสสค่อนข้างมากซึ่งงบประมาณการเลือกตั้งใหญ่ใช้ไปประมาณ5000ล้านบาทก็เพราะว่าท้องถิ่นทั่วประเทศก็จะใช้งบอุดหนุนเงินคงคลังของตัวเองมาสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งด้วยเช่นเงินงบจ้างบุคคลซึ่งเป็นงบหลักในการจัดการเลือกตั้ง ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรอให้พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ประกาศใช้เสียก่อนแล้วกฎหมายงบประมาณจะประกาศใช้ได้เมื่อไหร่นั้นคำตอบก็คือน่าจะมีการประกาศใช้พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2563พอกฎหมายประกาศใช้ถึงตอนนั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะเล่นแง่เรื่องไม่ยอมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้แล้ว พนักการเมืองพักการเมือง,น,กกองนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งกระสันอยากจะเข้ามามีอำนาจก็จะออกมาเรียกร้องกดดันรัฐบาลให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไวรัฐบาลจะบิดพผิวไม่ได้ก็จะทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งหาเรือกับกรกะตเพื่อกำหนดเวลาประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่นในแต่ระดับให้แน่ชัดต่อไป ซึ่งตามไทม์ไลน์ตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่องบประมาณประกาศใช้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็หมายถึงว่ากกตและกระทรวงมหาดไทยก็จะใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ30-45วันเพื่อออกประกาศและคำสั่งต่างๆ ดูตามนี้แล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นล็อตแรกคือเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกอบอจคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงการานในเดือนเมษายนในกรณีที่เร็วที่สุดแต่เงื่อนเวลาดังกล่าวก็ไม่มีการล็อกไว้ตายตัวกกตและกระทรวงมหาดไทยอาจจะขยับไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี63ก็ยังได้ ขณะที่ในขณะน,นี้มีความชัดเจนอีกระดับหนึ่งว่ากระทรวงมหาดไทยและกกะตจะใช้วิธีการปล่อยทีระขยะให้มีการเลือกตั้งในระดับบนก่อนจากนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆคือเริ่มที่กรุงเทพมหานครเริ่มจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อน ส่วนในต่างจังหวัดก็เริ่มจากการเลือกตั้งนายกอบจอก่อนแล้วค่อยไล่ไปถึงการเลือกตั้งสกนในกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสจในต่างจังหวัดเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งทําไปทีละส่วนจะได้คุมสภาพได้ แต่ในสายของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพ,พรรคพลังประชารัฐเองก็มีข่าวว่าสสกรุงเทพมหานครและคนที่พรรคจะส่งลงชิงเก้าอี้สอกอของพ,พรรคพลังประชารัฐต,ต้องการให้มีการเลือกตั้งสองกอร่วม50เขตเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ง่ายต่อการหาเสียงซึ่งแนวทางดังกล่าวก็มีข่าวว่าบางพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วย ดังนั้นการเมืองในปีพศ2563จะมีความคึกคักอย่างยิ่งจากการศึกชิงอำนาจในสนามท้องถิ่นเกือบ1 0 0,000สนตำแหน่งเป็นการต่อสู้ที่มีเดิมพันสูงชนิดที่แพ้กันไม่ได้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง n e w s One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ